ไปกันที่จังหวัดนครนายกกันก่อนนะคะมีการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ําท่วมหลังจากมีฝนตกต่อเนื่องและปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นโดยทางเทศบาลได้ร่วมกับทหารนํากําลังพลค่ะ เตรียมกระสอบทรายเพื่อกั้นไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจกแล้วก็มีการกำชับให้หน่วยงานท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยโดยเฉพาะที่ตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาตำบลบางลูกเสืออำเภอองคารักษ์นะคะให้มีการจัดตั้งกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสอบอุทกภยัยส่วนสถานการณ์น้าในลุ่มน้าปราจินบุรีระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะก็ส่งผลทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะ มีน้ําท่วมนะฮะทั้งในตัวของอําเภอเมืองอําเภอศรีมหาโพธิอำเภอกบินบุรีและอําเภอบ้านสร้างเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะครับได้แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วนะครับให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงและให้ทางเทศบาลนะครับปิดท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมในเขตชั้นในพร้อมทั้งสำรองเครื่องสูบน้ำไว้ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมได้ทันท่วงทีนะครับขณะที่ทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สทนชนะครับได้ออกประกาศฉบับล่าสุดเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้เองนะครับเรื่องของสถานการณ์ลุ่มน้ําปราจีนบุรีและลุ่มน้ํานครนายกนะครับก็ระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดมามันประเทศไทยและฝั่งอ่าวไทยนะครับส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในภาคตะวันออกทําให้ระดับน้ําในแม่น้ำในสูงขึ้นและมีแนวโน้มล้นตลิ่งในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่แม่น้าปราจีนบุรีและแม่น้ํานครนายก มีปริมาณน้ําไหลลงเขื่อนนะครับค่อนข้างที่จะเยอะโดยเฉพาะที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับแล้วก็เขื่อนในลบดินต้องเพิ่มการระบายน้ําลงที่ลําน้ําสาขานะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีอิทธิพลต่อไปในพื้นที่ก็คาดว่าจะยังมีฝนตกหนักและฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็อาจจะส่งผลให้ทั้ง2แม่น้ำนะครับก็คือแม่น้าปราจีนบุรีและแม่น้ํานครนายก และ2เขื่อนนะครับน่าจะอยู่ในภาวะต,ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับค่ะไปดูที่จังหวัดลบบุรีกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยน้ำที่ล้นสปิีเวอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชรในอำเภอลำสนทิ ประกอบกับมวลน,น้ําจากอําเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาได้ไหลามาสมทบทําให้เอ,อ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่3หมู่บ้านนะคะในตําบลหนองรีรวมทั้งหมดที่ได้รับความเดือดร้อนตอนนี้51หลังคาเรือนด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือท้องแบนและรถทหารขนาดใหญ่นําอาหารและน้ําดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยพร้อมกับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินนาส่งโรงพยาบาลนะคะซึ่งขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ ต่อที่กาญจนบ,บุรีนะครับระดับน้ําที่บริเวณสะพานไม้อุตมานุสรหรือว่าสะพานมอนตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นอีก15เซนนะครับอยู่ต่ําจากพื้นสะพานเพียงแค่270เซนติเมตรเท่านั้นชาวบ้านก็ต้องเร่งขนย้ายเข้าของขึ้นสู่ที่สูงแล้วนะครับน้าจ่อมาแล้วด้วยนะขณะนนที่หลายครอบครัวต้องอพยพไปอาศัยอยู่ที่บ้านญาติเป็นการชั่วคราว ซึ่งจากการสำรวจนะครับพบว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบประมาณ100หลังคาเรือนซึ่งทางอำเภอนะครับได้นำถุงยางชีพเข้าไปให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วครับค่ะ ทางด้านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้พูดถึงสถานการณ์น้ําในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรีการระบายน้ําของเขื่อนไม่น่ากังวลแล้วค่ะส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีจากการระบายน้ําของเขื่อนวชิราลงกรรวมถึงสถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขงหากไม่มีพายุลูกใหม่เข้ามาสถานการณ์ก็จะดีขึ้นตามลําดับนะคะ